ก็มาที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีเวลาฟื้นฟูบ้านเมืองก็ได้สร้างวัดดีขึ้นแต่ว่าใช้วัดชนะสงครามซึ่งเป็นวัดร้างสมัยอยุธยาแล้วก็เอาพระที่มีวิทยาคมในการสวดพระปริตรจำภาษาที่วัดชนะสงครามซึ่งเป็นชื่อที่เรียกลำลองโดยทั่วไปในหมู่คนบอกว่าวัดตองปุกเช่นเดียวกับวัดตองปุกที่อยุธยาและก็ลพบุรีซึ่งมีหน้าที่ในการสวดพระปริตรมรในสวดในพระบรมมหาราชวังเท่ากับว่าการนับถือพระพุทธศาสนาของชาติไทยเราในปัจจุบันนี้เรียกว่าต้นกำเนิดนี่ออริจินัลนี่มาจากมอนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีครั้งหนึ่งที่เมื่อสมัยอยุธยานะตรงกับสมัยพระเจ้าธรรมเจดีนะก็ตรงกับกษัตริย์ล้านนาพระเจ้าทิโลกราชนะหรือก็ตรงกับกษัตริย์ของไทยด้วยนะครับพระเจ้าบรมโกศก็มีการสังคายนาไตรดกครั้งใหญ่แล้วก็พระเจ้าธรรมเจดีกษัตริย์มอนเวลานั้นนะครับก็ไปอัญเชิญพระศาสนาไปชำระพระไตรปิฎกที่ศรีมากัลยาณีที่ศรีลังกาแล้วก็มาจารึกเป็นศิลาจารึกเรื่องจารึกกัลยาณีอยู่ที่เมืองของสวดีปัจจุบันจารึกนี้ก็ยังอยู่เป็นจารึกภาษามอญและภาษาบาลีสังเกตจำนวน10หลักด้วยกันก็ยังปรากฏอยู่ที่วัดกัลยาณีที่เมืองของสวดีทุกวันนี้ก็นั่นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของการเดินทางของศาสนาพุทธจากสุวรรณภูมิจากศรีลังกามาสู่อุษาคเนย์เป็นแหล่งแรกแหล่งเดียวที่เก่าที่สุดซึ่งใช้เป็นในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในดินแดนสุวรรณภูมิจนถึงตัวนี้เป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดก็คือจารึกสีมากัลยาณีอันนี้ครับแล้วร่องรอยที่ยังคงหลงเหลือในความเป็นพุทธที่ชาวมอญได้สืบต่อส่งมาให้ชาวไทยค่ะมันมีข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนที่มันเอามาเปรียบกันได้ไหมคะอาจารย์จริงแล้วมันก็มีความกลมกลืนแล้วมีความแตกต่างในรายละเอียดของเฉพาะถิ่นอยู่นะครับอย่างถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ตั้งแต่การอพยพครั้งแรกเมื่อสมัยอยุธยานะหลังจากที่พระนเรศวรประกาศเอกราชณเมืองแครงตามประวัติศาสตร์ที่เราอ่านกันมาครั้งนั้นเนี่ยมีพญาเกียรติพญารามซึ่งเป็นขุนนางมอญคนสำคัญซึ่งเป็นลูกศิษย์พระมหาเถรคันชองที่เอาความลับเรื่องเร่งน้องจากทอนยาต่อพระเรศวรจะล่อปงมชนใช่ไหมคะก็มาบอกกับพระมหาเถรคันชองค่ะมหาเถรคันชองก็เลยมาบอกกับพระเรศวรในสุดก็เกิดการประกาศเอกราชขึ้นมาแล้วก็พระเรศวรก็เลยนิมนต์พระมหาเถรคันชองแล้วก็เชิญพญาเกียรติพญารามเข้ามาอยู่เมืองไทยที่อยุธยาด้วยกันครั้งนั้นก็เห็นว่าบทบาทของคณะสงฆ์มอญจากเมืองมอญจากองค์สวดีก็มาปรากฏที่อยุธยาอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอย่างน้อยเรื่องนึงก็เมื่อพระมหาเถรคันชองมาถึงอยุธยาแล้วพระนเรศวรก็พูดบำเพ็ญความดีความชอบให้ก็ตั้งให้เป็นพระสังฆราชในฝ่ายมอญนะครับให้ดูแลปกครองพระมอญทั้งหลายที่เข้ามาในอยุธยาสมัยนั้นอาจจะดูรวมทั้งพระไทยพระทั่วไปด้วยก็ได้นะแต่ด้วยความที่คิดว่าน่าจะมีผู้ปกครองสงฆ์ในฝ่ายไทยฝ่ายลาวฝ่ายอื่นอยู่ในกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะให้พระมหาเถรคันชองเนี่ยก็ดูแลพระฝ่ายมอญเป็นหลักมากกว่าก็โปรดเกล้าให้อยู่ที่วัดมหาธาตุซึ่งก็เป็นวัดสำคัญประจำราชสำนักของอยุธยาเวลานั้นอย่างที่เราสังเกตว่าทุกเมืองที่เป็นราชธานีเดิมไม่ว่าเมืองนครศรีธรรมราชเชียงใหม่พิษณุโลกอยุธยากรุงเทพธนบุรีก็ต้องมีวัดมหาธาตุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นการที่พระเรศวรโปรดให้พระมหาเถรคันชองที่ตามเสด็จมาด้วยกันครั้งนั้นจำภาษาอยู่วัดมหาธาตุก็แสดงเห็นถึงความสำคัญที่พระเรศวรมอบให้กับพระมหาเถรคันชองนั้นอยู่แล้วรวมทั้งครั้งนั้นก็ยังได้มีการรับเอาประเพณีสำคัญอันหนึ่งของมอญมาก็คือการสวดพระปริตรแบบมอญการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกจากบ้านจากเมืองปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลออกจากบ้านจากเมืองก็โปรดให้ไปอยู่ที่วัดตองปุกซึ่งเป็นวัดมอญโบราณซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีวัดนี้อยู่ที่ในเมืองมอญในร้านมอญในปัจจุบันนะครับทุกครั้งก็จะให้พระมอญเนี่ยซึ่งมีความสามารถทางอาคมคาถาต่างๆก็อยู่ที่วัดตองปุกอย่างที่วัดอยุธยาหรือ1วัด1ใน7วัดที่อยุธยาชุดนี้ด้วยซึ่งเป็นวัดตองปุกซึ่งก็เป็นวัดที่พระมอญท่านเก่งทั้งท่านวิทยาคมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ทำน้ำมนต์เสกน้ำมนต์ให้พระสงฆ์ได้ให้กษัตริย์ได้ส่งพระพักได้อาบได้ส่งชำระล้างพระวรกายหรือว่าปักพรมบ้านเมืองต่างๆให้สิ่งชั่วร้ายออกไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมก็ยังทำหน้าที่อยู่ที่จะเปลี่ยนวัดจากวัดตองปุกที่อยุธยามันก็ได้เลิกประเพณีไปเพราะเราเปลี่ยนราชธานีท่านีก็มาอยู่ที่ครั้งหนึ่งเราเคยย้ายราชธานีไปช่วงแคบๆสั้นๆไปอยู่ที่ลพบุรีเพราะนั้นที่ลพบุรีก็เลยมีวัดตองปุกอยู่ที่นั่นหนึ่งวันด้วยปัจจุบันก็ยังอยู่สมัยพระนารายณ์สมัยพระนารายณ์ครับผมจนกระทั่งเราก็เสียเมืองให้กับพม่าไปเมื่อ2310ก็ย้ายราชธานีมาที่กรุงธนบุรีแต่ธนบุรีอาจจะยังไม่ได้ทันได้สร้างฟื้นฟูนักเพราะระยะเวลาในการปกครองอาณาจักรแค่15ปีก็มาที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีเวลาฟื้นฟูบ้านเมืองก็ได้สร้างวัดดีขึ้น
แต่ว่าใช้วัดชนะสงครามซึ่งเป็นวัดร้างสมัยอยุธยาแล้วก็เอาพระที่มีวิทยาคมในการสวดพระปริตรประจำภาษาที่วัดชนะสงครามซึ่งเป็นชื่อที่เรียกลำลองโดยทั่วไปในหมู่คนบอกว่าวัดตองปุกเช่นเดียวกับวัดตองปุกที่อยุธยาและก็ลพบุรีซึ่งมีหน้าที่ในการสวดพระปริตรมรในสวดในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมโบราณราชประเพณีนี้พระสงฆ์มรที่วัดตองปุกจะต้องเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเนี่ยไปสวดพระปริตรมรทำน้ำมนต์ทุกวันทุกวันนะคะต่อมาก็เพราะว่าพระสงฆ์มรก็ลดน้อยลงก็ไม่เพียงพอจะเดินทางเข้าไปสวดได้ทุกวันก็ขอทำเรื่องต่อสำนักพระราชวังขอเป็นแค่วันพระแค่เดือนละ4ครั้งแล้วกันเพราะพระมรเหลือน้อยมากทุกวันนี้ก็ยังต้องเดินทางไปสวดอยู่ทุกวันพระแรม8ค่ำ15ค่ำขึ้น8ค่ำ15ค่ำก็จะมีรถหลวงจากสำนักพระราชวังมาจอดรอหน้ากุฏิแล้วก็นิมนต์พระขึ้นไปกระทรวงแล้วก็กลับมาส่งที่วัดชนะสงครามทุกวันพระจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีซึ่งพระสงฆ์มรมีบทบาทอยู่ในสังคมไทยอยู่ในราชสำนักไทยด้วยอีกเรื่องนึงที่น่าจะเล่าประกอบกันไปก็คือเรื่องของการมาถึงของรามานิกายที่สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยสุโขทัยนครศรีธรรมราชแล้วอยุธยาแล้วนะครับคือเมื่อสมัยรัชกาลที่4เนาะซึ่งในรัชกาลที่4อาจจะมีการเมืองในราชสำนักนิดหน่อยนะครับก็เราก็เป็นที่ทราบกันใช่มั้ยว่ารัชกาลที่4เนี่ยเป็นพระโอรสในรัชกาลที่2ค่ะแต่เป็นพระโอรสที่เกิดกับมเหสีแต่ว่าพระชนม์อายุยังน้อยในขณะที่รัชกาลที่3ซึ่งเป็นพระโอรสอายุมากกว่าพร้อมกว่าก็เลยขึ้นครองราชย์ก่อนรัชกาลที่4ก็เลยออกมาผนวดนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ด้วยใดๆก็แล้วแต่ในสุดรัชกาลที่4ระหว่างผนวดอยู่27พรรษาเนี่ยก็มีความต้องการที่กลับขึ้นไปครองราชย์ต่อเป็นรัชกาลที่4แม้ว่าตัวเองมีความชอบธรรมที่จะเป็นรัชกาลที่3ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต่อในรัชกาลที่4นั้นช่วงนั้นก็เลยได้ใช้เครือข่ายเกี่ยวกับพระสงฆ์พระมรต่างๆนะครับต่างวัดมรที่ท่านทรงโปรดโปรดในกิจวัตรหรือว่าการปฏิบัติของพระสงฆ์มรนะโดยตามตำนานแล้วบอกว่าท่านเบื่อในกิจวิสัยของพระสงฆ์ไทยซึ่งค่อนข้างจะดูแล้วไม่สำรวมอยากจะศึกษาลาเพศเสียเลยเพราะว่าถ้าไม่เจอพระที่ดีที่แม่นในพระธรรมวินัยอะไรนี้จนวันนึงท่านก็ไปเจอกับพระมรรูปหนึ่งถึงพระอาจารย์ทรายซึ่งมาจากวัดดิงขบนะหรือวัดบวรมงคลอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบางลำพูนะครับวัดบวรมงคลที่เรียกว่าวัดดิงขบก็เป็นพระมรจนท่านก็ได้ฟังเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยแบบรามานิกายดั้งเดิมซึ่งพระองค์นี้ก็เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับพร้อมกับผู้อพยพนะก็เลยในสุดรัชกาลที่4ก็เลยรับเอาแบบแผนของพระมรรามานิกายนี้ก็จนมาสู่การสถาปนานิกายใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่านิกายธรรมยุทธ์ธรรมยุทธนิกายก็มีแบบแผนมาจากพระมรรามานิกายนะครับโอ้คุณผู้ชมค่ะเรียกว่าในพระพุทธศาสนารวมถึงความเชื่อวิถีชีวิตของคนไทยนี่เข้มข้นไปด้วยความเป็นมรเต็มไปหมดเลยนะคะฉะนั้นต้องเข้าสู่อีกประเด็นนึงค่ะที่เราอยากให้อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรมประเพณีและรากเหง้าต่างๆที่มันอย่างรากลึกความเป็นมรลงไปโดยที่บางทีคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าอ้าวที่เรานับถือยึดถือกันอยู่เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากมรนะอยากให้อาจารย์พูดประเด็นนี้หน่อยค่ะมันก็มีความพิเศษอย่างที่บอกไปว่าคนมรอพยพมาเป็นขบวนอพยพใหญ่หลายพันหลายหมื่นคนอพยพมาพร้อมหัวหน้าขบวนผู้อพยพซึ่งเป็นเชื้อสายคุ้นหน้าเป็นกษัตริย์เหล่านี้แล้วก็มีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างลูกหลานกษัตริย์มรกับเชื้อสายกษัตริย์ไทยนะครับมันก็เลยประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็เลยถูกนำเข้าไปอยู่ในราชสำนักไทยกลายเป็นประเพณีชั้นสูงไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนอกจากเรื่องศาสนาที่เราพูดไปแล้วที่มาอยู่ในราชสำนักอยู่ในชีวิตสามัญชนทั่วไปแล้วเนี่ยเรื่องภาษาก็สำคัญเพราะเมื่อคนมันเข้าไปภาษามันก็ติดตามมาก็อย่างมีนักวิจัยที่สถาบันไทยคดีที่ธรรมศาสตร์ก็วิจัยเรื่องภาษามรที่ภาษาไทยยืมมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าอย่างน้อย697คำที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นภาษาที่ยืมมาจากภาษามรโดยทั่วไปที่อยู่ในสังคมไทยหลายอย่างที่คนไทยก็กินจนกลายเป็นอาหารไทยไปแล้วขนมจีนขนมจีนซึ่งวิธีการทำรูปแบบของเส้นนะหลายๆคนจะโยงว่าจีนเป็นเจ้าพ่อของการทำอาหารเส้นเนาะแต่อาหารเส้นแบบจีนเนี่ยว่าจะทำเป็นเส้นแบนถึงเป็นเส้นเล็กแต่ก็แบนมีความเหลี่ยมอยู่ในตัวแต่การทำด้วยว่าทำอาหารที่เป็นเส้นกลมเนี่ยเป็นอาหารที่มอญคิดคนขึ้นก็คือการทำขนมจีนนะครับคือทำจากข้าวเจ้าซึ่งมอญเรียกว่าไอ้เส้นขาวๆที่เรากินจาก
น้ำยาหรือว่าขนมคำหนึ่งที่รัชกาลที่5เคยพูดเลยว่าถ้าจะกินข้าวแช่เนี่ยต้องข้าวแช่ของเจ้าจอมประดับต้องกินก็เลยเท่ากับเป็นการยืนยันว่าข้าวแช่เนี่ยเป็นตำรับของมอญแล้วก็ต้องคนมอญจากเจ้าจอมประดับต้องกินเท่านั้นปรุงจะอร่อย